ดูคดีของ2แม่ลูกนะคะที่สูญเงินให้กับ VJ สาวไปแล้วก็วันนี้ได้เดินทางเข้าพบตำรวจปอทพร้อมกับร้องเรียนให้มีการตรวจสอบแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ชื่อว่าไอโชว่าเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่ค่ะนางสิริการศิรสิทธิ์ดำรงกิจนะคะอายุ53ปีแม่ค้าขายของชำที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายรพีพัฒน์หรือว่าแน็กศิรสิทธิ์ดำรงกิจนะคะอายุ28ปีลูกชายก็ได้เดินทางเข้าร้องทุกข์กับพันตำรวจเอกสยามบุญสมรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่าไอโชว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเป็นช่องทางในการกระทำความผิดหรือไม่นะคะหลังจากลูกชายของตนนั้นก็ได้เล่นแอปพลิเคชันไอโชว์จนได้รู้จักกับวีเจสาวที่ชื่อว่าโฟและตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้จนทำให้ลูกชายของตนนั้นโอนเงินไปซื้อเป็นจำนวนมากจึงคิดว่าอาจจะเป็นกลไกในการหลอกลวงและกังวลว่าพี่น้องประชาชนอาจจะถูกหลอกจากแอปพลิเคชันนี้ค่ะนายรพีพัฒน์หรือว่าแน็กเนี่ยบอกอีกนะคะว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตนเองนั้นได้เคยเล่นแอปพลิเคชันไอโชว์จนได้รู้จักกับ VJ ที่ชื่อว่าโฟค่ะซึ่งการเล่นแอปพลิเคชันนี้จะมีของมอบรางวัลและก็มีการซื้อไอเทมต่างๆที่จะต้องโอนเงินไปซื้อจำนวนมากเพื่อดึงดูดความสนใจก่อนได้คบหาดูใจกันนะคะแล้วก็ยอมรับว่าได้มีการโอนเงินให้ใช้จ่ายกันเป็นจำนวนหลายแสนบาทค่ะและบางส่วนเนี่ยก็ได้คืนแล้วแต่กรณีที่ทางด้านของนางสิริการแม่ของตนเองได้เข้าแจ้งความเป็นจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาทเนี่ยนะคะบางส่วนนั้นเป็นเงินที่นำมาใช้ส่วนตัวนายรพีพัฒน์หรือว่าแน็กเนี่ยก็ยังบอกอีกค่ะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นค่ะพร้อมยอมรับว่ายังรักแล้วก็ไม่อยากให้ VJ4 เนี่ยเครียดนะคะส่วนตนนั้นจะขอบวชให้กับมารดาหลังจากเรื่องราวนี้จบลงค่ะด้านพันตำรวจเอกสยามก็กล่าวนะคะบอกว่าการร้องทุกข์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องตรวจสอบก่อนว่าแอปพลิเคชันไอโชว์นั้นมีวิธีการเล่นอย่างไรนะคะมีการนำภาพลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่หรือมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์หรือไม่นะคะหรืออาจจะให้ผู้ที่ใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวงผู้อื่นหรือไม่นะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายการช่อโกงได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องสอบสวนนายรพีพัฒน์ด้วยนะคะว่าลักษณะของการเล่นแอปดังกล่าวนั้นหรือว่าการพูดคุยในแอปพลิเคชันนี้เข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่นะคะหากพบว่าเข้าข่ายนั้นอาจจะมีความผิดก็อาจจะต้องมีการเชิญบริษัทมาให้ข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งค่ะ